สวัสดีค่ะหมวยเขื่อนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเรามาคุยเรื่องที่เขื่อนรู้สึกว่าค่อนข้าง insightful แล้วก็เหมาะกับคนทุก generation นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่โตหน่อย generation C หรือว่า generation เขื่อนนะครับแต่วันนี้เขื่อนรู้สึกว่าเราคุยกันแบบเขื่อนคุยคนเดียวเป็น feel podcast มาแบบสักพักละเรื่อง power skill จะเป็น hard skill soft skill อย่างเงี้ยวันนี้เขื่อนรู้สึกว่าเขื่อนอยาก deep talk กับคนคนหนึ่งที่เขื่อนได้มีโอกาสรู้จักผ่าน social media ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่เขาทำให้ community journey ของชีวิตเขาประสบการณ์ของชีวิตเขาเนี่ยเขื่อนรู้สึกว่ามันตรงกับประสบการณ์ชีวิตเขื่อนหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า lived experience มากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเขื่อนจะเชิญคุณพัชชานะครับพี่พัชชาชานุดมสุขสถิตนะครับมานั่งคุยกับเขื่อนนะครับต้องบอกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเมื่อกี้ไปเจอแวบๆแล้วได้นั่งคุยกันแล้วรู้สึกเลยว่า oh I can relate to this person เขื่อนแบบต่อติดกับคนคนนี้ได้มากเลยกับประสบการณ์ชีวิตที่เขาและเราผ่านมานะครับเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการนะครับ Learn to Earn ของมูลนิธิ SCG นะครับต้องขอฝากด้วยนะครับเคยบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วตื่นเต้นพร้อมหมวยนะครับเดี๋ยวไปเจอพี่พัชชาพร้อมกันเลยค่ะพี่พัชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคือก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเขื่อนเนี่ยก็รู้จักพี่พัชชาพอสมควรผ่านโซเชียลมีเดียแล้วแต่วันนี้อยากให้พี่พัชชาเนี่ยแนะนำตัวเองให้กับผู้ชมก่อนได้เลยค่ะก็พัชชานะคะชานุดมสุขสถิตค่ะเป็นนักร้องนะคะมีอาชีพเป็นนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงด้วยกระแตนโยงโยงโบทัดดอกจำปาตะกะแตนโยงโยงผูกโบทัดดอกจำปาแต่ว่าในระหว่างเป็นนักร้องก็ทำอย่างอาชีพอย่างอื่นด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราจะไปถึงนักร้องมันก็ต้องใช้เงินต่างๆด้วยเหมือนกันพัดก็เลยเป็นครีเอทีฟบ้างแคสติ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นโฆษณาบ้างหาเงินอะไรเงี้ยตอนเด็กๆแล้วก็พอมาเป็นนักร้องเนี่ยคือมีแบ็กอัพที่เป็นละครเวทีก็เลยชวนเขามาทำวงด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็กลายมาเป็นวงชานุดมเป็นวงร็อกอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังอยู่ตอนนี้มีตอนนี้แยกย้ายกันเรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าด้วยความที่จบอัลบั้มแรกอะค่ะเป็นร็อกมิวสิกเลยพัดก็รู้สึกว่าเราอะยังอยากทำเพลงที่เป็นสไตล์อื่นอยู่เราก็เลยคุยกับวงว่าแบบเอ้ยเราสามารถไปทางอื่นต่อได้ไหมแล้ววงก็แบบเขาขออยู่ที่ร็อกเราก็เลยสเปคเขาว่าเออโอเคถ้าอยู่จะร็อกนึงก็ขอแยกนะเข้าใจค่ะพัดก็เลยมาทำเป็นพัชชาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าใจเลยอันนี้ก็เป็นการ explore ตัวเองเหมือนกันใช่ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือพัดว่าแบบเรื่องนึงที่มันสำคัญมากคือการคุยกันกับ communication skill ใช่ค่ะสิ่งที่เคยได้ยินจากพี่พัชชาเล่ามาไปเกี้ยคือเท่าที่เขินเข้าใจนะว่าสิ่งที่เรามีคล้ายกันเนี่ยก็คือที่บ้านน่าจะซัพพอร์ตป่ะคะเป็นคนว่าซัพพอร์ตว่าเป็นใครอยากทำอะไรเป็นยังไงขอถามได้ไหมว่ากับที่บ้านเป็นชีวิตเป็นยังไงบ้างของพัชใช่เหมือนที่น้องเขินบอกอะค่ะคือพัชอะโตมาจากพ่อแม่ที่ซัพพอร์ตให้เป็นเพศนี้เลยเป็นเพศนี้โดยความภาคภูมิใจมากๆเลยคือพัชจำได้ว่าตอนอายุ6ขวบอะค่ะเป็นวันเกิดพ่อซื้อชุดผู้หญิงเป็นชีฟองแล้วแม่ก็จะซื้อลูกบอลแล้วก็อ้าวพ่อลองไปเถียงกับแม่ดูว่าจะให้เป็นเพศอะไรนะแต่สุดท้ายเขาก็น่ารักเขาก็แบบแล้วแต่ลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายคือพอเรามีความรักตรงนั้นมากๆอะค่ะพัดก็เลยรู้สึกว่าพัดไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยเพราะว่าครอบครัวให้ความรักมาเต็มเปี่ยมมากเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะพัดไม่เคยถูกบูลลี่เลยนะคะไม่เคยถูกบูลลี่เลยเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามาถึงปุ๊บเรามีความเป็นผู้นำทันทีเลยค่ะเพราะว่าเราเข้าใจทั้งผู้หญิงและผู้ชายพ่อกับแม่สอนให้เรารู้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในตัวก็สามารถสนิทกับเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายได้อะไรเงี้ยก็มาเป็นหัวหน้าห้องได้เลยอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือเพราะว่าที่บ้านเนี่ยซัพพอร์ตมากจนเรารู้สึกว่าเราภูมิใจและสบายใจในสกินที่ตัวเองอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้อุปกรณ์ที่ครบมาขนาดเนี้ยมันไม่มีช่องว่างให้บูลลี่ได้เพราะเราสามารถเข้าใจว่า1เราคือใครใช่แล้วเราสามารถอยู่กับสิ่งที่แตกต่างจากเราได้ไม่ว่าเขาจะแตกต่างหรือเราแตกต่างใช่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะกับการที่มี household คนที่บ้านที่แบบซัพพอร์ตดูแลดีอย่างนี้แต่พอเราเริ่มโตขึ้นปุ๊บฉันเริ่มอยากใส่กางเกงขาสั้นมากออกจากบ้านวันนี้ก็สั้นวันนี้ก็สั้นมากชอบมากก็เลยรู้สึกว่ามีคนเริ่มมองแต่เป็นสายตาที่มองแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เป็นมองที่เขาภูมิใจกับเราอะค่ะพอมันเริ่มไกลๆกับครอบครัวกับสิ่งที่มันเคยปกป้องเราอยู่อะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกเป็นแบบนั้นแล้วก็มีคำพูดมากขึ้นจากคนอื่นอย่างเช่นอีตุ๊ดอะไรอย่างนี้เลยอะพอเราเริ่มโตขึ้นอีกหน่อยนึงเริ่มไปเรียนโรงเรียนที่มันเป็นสหผู้ชายที่เหี้ยวๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นแบบตบก้นเราปากหรือเราเดินขึ้นบันไดก็เริ่มแย่อะไรอย่างนี้เราซึ่งจริงๆถ้าเราพูดตรงๆแล้วอันนั้น
ือ harassment นะค่ะมันคือ SA ซึ่งจริงๆเราต้องบอกก่อนนะครับว่าอะไรเหล่านี้ไม่โอเคนะแต่จริงๆเราเรื่องพวกนี้ในวัยเด็กมัธยมอะไรมันยังไม่มี awareness อะไรยังไงคุยกันเด็กก็ยังไม่รู้ก็ยังนำมาไลฟ์เข้าไปแต่พอมันเป็นอะไรที่เป็นความรุนแรงอย่างเงี้ยพัดเลยใช้ความรุนแรงกลับนะเข้าใจเข้าใจจริงๆแล้วอันเนี้ยเขื่อนมาพูดกับพี่พัชชาแล้วพูดตรงๆนะในวัยเด็กเนี่ย coping skills หรือ defense mechanism ที่เรามีอย่างเงี้ยว่าใครรุนแรงมาเรารุนแรงกลับเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่เรารู้ว่าอันเนี้ยคือการที่เราจะปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นเข้าใจได้เลยแต่ว่าพอเราโตมาเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไรที่เป็นความรุนแรงมันเนี่ยเราไม่ต้องรุนแรงกลับเรามีวิธีที่อาจตอบกลับแบบอื่นอะไรอย่างงี้บ้างใช่ๆอันนี้หมวยขอแยกออกจากพี่พัชชาแป๊บนึงนะครับต้องขออธิบายทุกคนฟังเลยนะที่พี่พัชชาเล่ามาตะกี้นะครับมีหลาย power skills มากเลยอันแรกนะครับ empathy skills อันเนี้ยที่พัชชาได้รับจากที่บ้านคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ทําจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเองก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันเนี้ยคืออะไรแต่เขาให้ออปชันว่าเฮ้ยนี่นะลูกมีแบบฟุตบอลนะออกมาเป็นรูปธรรมมีเป็นชุดนะแล้วที่สำคัญนะครับก็มี supportive skills ด้วยจากที่บ้านที่ทำให้พัชชาเนี่ยสามารถไปอยู่กับคนอื่นตอนเด็กๆได้แล้วรู้สึกว่าเออเราปลอดภัยเราเป็นใครก็ได้ที่เราอยากเป็นอันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะครับแล้วคืออยากรู้ว่าพอเริ่มโดน harassment เริ่มแบบอะไรอย่างงี้แล้วเนี่ยมันทำให้มีแผลในใจไหมพอเราต้องรุนแรงกลับอะไรเงี้ยมันเริ่มมีแผลหรือมีปมอะไรอย่างงี้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่พัดคิดว่าแบบมันยังมีท่อนหนึ่งที่มันยังคุมให้เรารู้สึกว่าเรายังรักตัวเองจนทำให้เรารู้สึกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราแล้วมันเป็นแผลค่ะมันตีกลับมาตรงที่เราไม่ชอบตัวเองที่ใช้ความรุนแรงกลับไป I don't like myself ใช่ค่ะรู้สึกทันทีว่าแบบเราไม่อยากเป็นคนแบบนั้นนะคะเราไม่ชอบตัวเองแบบนั้นเลยถึงขอถามได้ไหมว่าตอนที่เราใช้ความรุนแรงกลับตอนเนี้ยเราตระหนักตอนไหนว่าเฮ้ย I don't like myself มันเลยมั้ยหรือมันใช้เวลาเป็นปีมั้ยใช้เวลานานพักนึงเลยค่ะเพราะมันมีความรู้สึกมวนใช่มันหลายรอบมากเลยค่ะแล้วก็มันกลายเป็นว่าตอนนั้นนะคะพอมันระเบิดเรานิดนึงอะค่ะทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสมมติว่ามีงานกีฬาสีเราเป็นหัวหน้าละเราต้องเรียกทุกคนมาแล้วทุกคนไม่มาเราจะใช้อารมณ์เราใช้กับทุกอย่างเลยค่ะพอมันได้ระเบิดไปละอันนึงครั้งนึงแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปพักนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งคือกลับบ้านมาไม่มีความสุขเลยเป็นอย่างนี้สะสมไปเรื่อยๆจนทำให้รู้สึกว่าทำไมเราเริ่มไม่ชอบตัวเองเลยวะทำไมเราเริ่มรู้สึกว่ามันตระหนักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าเราเป็นเพศนี้มันกลายเป็นคิดแบบนี้ไปเลยค่ะมันกลายเป็นไม่ภูมิใจกับตรงที่เราเป็นจนเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วกลับไปหาครอบครัวมากขึ้นตอนนั้นแล้วเราก็เจอความอบอุ่นที่เขามอบให้มันก็ตีกลับมาอีกอะไรเงี้ยเข้าใจละเราใช้ความรุนแรงแต่พอดันกลับมาบ้านมันเป็นความอบอุ่นใช่ค่ะแล้วเราเริ่มรู้สึกตะหงิดว่าเฮ้ยนี่มันใช่เราหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เราอยากเป็นหรือเปล่ากับสิ่งที่บ้านเขาให้เรามาอย่างเงี้ยจริงๆตรงนี้คือต้องบอกว่าเขื่อนที่อยากดูนะเพราะเขื่อนเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปเนี้ยก็อาจจะประสบปัญหาอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันว่าก็ฉันป้องกันตัวเองอ่ะฉันทำดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ทำไมยังรู้สึกผิดแล้วมาตั้งคำถามว่าสรุปอันนี้คือสิ่งที่ฉันรักหรือใช่ตัวเองหรือเปล่าต้องขอบคุณพี่พัชชานะที่แบบกล้าแชร์นะเขื่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนไม่กล้าพูดกับการไม่ชอบตัวเองจริงๆการที่เราไม่ชอบตัวเองไม่ชอบว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถถามได้นะอันนี้ก็เป็น power skills หนึ่งอันนะครับที่เรียกว่า curiosity skills คือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันอยากได้อะไรฉันอยากเป็นใครแบบถามจริงๆถามจริงๆอ่ะถามจริงๆใช่แล้วการที่หลายคนจะคิดว่าการที่รู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรอ่ะเป็นการลบจริงๆไม่ใช่นะการที่รู้ว่าเราไม่ชอบอะไรอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะรู้ว่าไม่ชอบแล้วมันจะหาไปเจอสิ่งที่ชอบได้ใช่ค่ะสุดท้ายเราอยู่ทำอะไรให้มันดีที่สุดทำในสิ่งที่ตัวเองรักการทำที่สิ่งที่ตัวเองรักมันจะดีที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าฉะนั้นถ้าคนอื่นพูดอ่ะช่างมันเถอะไอ้ดังที่แบบแล้วก็พูดได้เลย I don't give a messageเลยค่ะเป็นเซนเซอร์ให้ใช่ค่ะเขื่อนขอสรุปนะพี่ประชาเชื่อว่าน่าจะเอฟเฟกต์น้องๆหลายคนแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนมีในใจนะครับทุกอย่างที่เราทำหรือเราเลือกเนี่ยมันจะมีคนชอบและไม่ชอบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือคนที่รักเราและคนที่แคร์เราเขาชอบและเขาซัพพอร์ตเรามันจบแต่เสียงนกเสียงกาข้างนอกอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่เขามีเอมพัตซีกับเราเขาแคร์กับเราเขาซัพพอร์ตเรามันจบใช่ค่ะอันนี้พูดเราก็ตื่นตันตามเพราะจริงแล้วเขื่อนก็ได้ยินมาแล้วเขื่อนอยากให้พี่พัชชาแชร์สิ่งที่เขื่อนได้ยินจากพี่พัชชาไปเกี่ยวคือมันมีแต่พลังบวกที่เยอะมากเลยอ่ะบ้านที่ปลอดภัยการเข้าใจตัวเองมันมีหนึ่งเรื่องมากที่ตอนที่เขื่อนรู้จักพี่พัชชาผ่านโซเชียลมีเดียแล้วมันทัชเขื่อนมากอ่ะคือยูไม่สบายยูไม่สบายแล้วยูผ่านจุดนี้มาได้เขื่อนไม่อยากถามอะไรเลยเขื่อนอยากให้พี่พัชชาเราเองคือมันเป็นช่วงที่พัชชาจบใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มทำงานแล้วหลังจากนั้นมาก็อยู่ดีก็คลิกป่วยทันทีอายุเท่าไหร่อายุ23ค่ะอยู่ในช่วงวัยที่กำลังซ่าเลย23มีแรงซ่ามีแพชชั่นไฟกำลังลุกโชนว่าแบบฉันจะเป็นนักร้องฉันจะต้องทำให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ย
แล้วก็ลงเหวปรุ่มขึ้นมาทันทีป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดค่ะเป็นลูคีเมียตอนนั้นช็อกมั้ยโอ้หัวใจตกไปหลุดอยู่ที่ตาตุ่มนะครับวันนั้นเป็นวันที่เข้าใจเลยมั้ยว่าคำว่าหัวใจตกอยู่ตาตุ่มคืออะไรมันวูบจนแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบร้องไห้ทั้งครอบครัวยืนล้อมกันแล้วก็ร้องไห้จับมือกันเลยโอ๊ยจะร้องไห้You okay? Yeah, ได้ค่ะแชร์ใช่ใช่ได้ได้ Share only what you want to share ไม่ไม่โอเคมากเลยครับแล้วก็พัดก็ต้องพยายามพยุงตัวเองครับเราใช้เวลาการร้องไห้หนึ่งวันเต็มเต็มแล้วตอนนั้นยังไม่มีห้องพิเศษห้องโรงพยาบาลต้องนอนห้องรวมก็จะได้ยินเสียงร้องไห้คือมันมีแต่ความเศร้าอย่างเดียวครับจนเช้ามาพัดรู้สึกว่าแบบหัวใจอย่างนึงที่มันยังอยู่มากๆคือพัดเชื่อว่าแบบพัดจะไม่ตายด้วยอันนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าแบบฉันจะไม่ตายจากโรคนี้ฉันจะไม่ตายจากโรคมะเร็งแน่นอนฉันยังต้องได้ใช้ชีวิตอีกแน่นอนเพราะว่าพัดมีความเชื่อยังเชื่อและยังศรัทธาตัวเองมากอ่ะพอเราเชื่อแล้วอะค่ะว่าเราไม่ได้ป่วยเราจะไม่ตายจากโรคนี้อะไรเงี้ยร่างกายทุกอย่างมวลต่างๆของเรามันดีขึ้นเลยค่ะสิ่งนึงที่มันช่วยพัดได้มากคืออีกวันนึงเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องตื่นขึ้นมาเราแค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็รักตัวเองแบบปัจจุบันมันจะเจ็บแหละมันจะเศร้าแหละวันนี้แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวมันเอาใหม่ละเดี๋ยวมันจะมีความสุขใหม่อะไรเงี้ยมันเหมือนที่เราบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายครับมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสมมติว่าวันนี้ค่าเลือดพัดต่ำอะไรเงี้ยคืออย่าไปจงว่ามันจะต้องต่ำเป็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะพัดก็ไม่รู้ว่าหลักสูตรหรือว่าทฤษฎีอะไรมันสอนให้พัดรู้สึกว่าพัดแบบไม่จมปักอยู่กับตรงนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเห็นภาพอย่างเดียวว่าไอจะเป็นนักร้องไอจะไปยืนอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยไอจะมานั่งแบบใส่ชุดโรงพยาบาลแล้วก็อย่างนี้อย่างเดียวไอจะต้องออกไปต้องแต่งหน้าสวยๆแล้วก็แบบอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เคยได้ยินนะพอป่วยปุ๊บทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากอะไรเงี้ย The hope มันมีความหวังมีความหวังที่เราเชื่อว่าเราสู้เราสู้ว่าเราไปต่อแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำได้มากที่สุดคือเราอยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะเราอยู่กับกายหยาบตรงนี้กายหยาบตรงนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นมันดีขึ้นดีขึ้นกลายเป็นว่าพักรักษาตัวประมาณ4เดือนจบหมอบอกว่าเร็วมากแล้วก็มีเรื่องดราม่าอีกอย่างนึงที่พัดอยากแชร์ต่อพอพัดรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่มันแบบถูกต้องมากคือในระหว่างรักษา4เดือนนะครับคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยแล้วคุณแม่ก็เสียตอนที่เราเพิ่งรักษาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้แค่กลับไปบ้านสภาพคีโมทำได้ดีที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงก็ขอคุณหมอให้เราเป็นพยาบาลเองเช็คทุกอย่างอะไรเงี้ยภายใน16วันแม่ก็จากไปพัดรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันสอนพัดมากที่ทำให้พัดจาก23ที่เฮียวฮาวมากๆสู่25หลังมันใช้รักษา4เดือนโอเคแต่ว่าทุกอย่างกว่าจะลงตัวการเป็นอีกวัยหนึ่งที่ได้สมบูรณ์แบบมองโลกได้เคลียร์ลี่จริงๆแล้วก็เห็นโพซิทีฟที่มันโพซิทีฟจริงๆเข้าใจคำว่าเนกาทีฟเข้าใจว่าตัวเองคุยกับตัวเองตรงไปตรงมายังไงได้ดีมากจริงๆต้องบอกเลยนะว่ายูเป็นคนที่มีพลังและกำลังใจในตัวเองเยอะมากเขินเชื่อนะว่ามันบ่มแล้วมันเกิดจากการเข้าใจตัวเองแล้วก็กลับที่บ้านที่แบบโตมาให้มันอบอุ่นที่สุดอย่างเงี้ยมันฟังดูเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วมันกลมกล่อมทุกบทตั้งแต่บทแรกจนบทสุดท้ายเลยขอบคุณที่แชร์นะ Thank you มากเลยค่ะ Thank you so much for sharing ให้พัดมาแชร์ด้วยเหมือนกันพี่ประชาบอกว่าตอนไม่สบายมันมีหนึ่งเสียงที่ขึ้นมาฉันจะต้องร้องเพลงฉันจะเป็นนักร้องฉันจะเป็นศิลปินและได้ทำได้ทำเป็นยังไงบ้างพอได้เป็นนักร้องโหอันนี้เป็นแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นต้นไม้ที่มันอาจจะค่อยๆโตแต่ว่ามันรู้สึกว่าฐานมันแข็งแรงมากเลยเพราะเราได้ผ่านเรื่องเหล่านี้มาอะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นนักร้องมันทำให้เราคามขึ้นมากในการที่จะคุยกับคนในวงเฮ้ยเราจะเอายังไงเราจะเป็นยังไงมันยากมากเวลาเราทำงานมากกว่า1คนถูกไหมครับน้องเกิดน่าจะเข้าใจอยู่แล้วใช่พอมันเป็นแบรนด์เราต้องมีการคุยว่าคนนี้ชอบแบบไหนคนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบแบบไหนอะไรเงี้ยหรือถ้าสมมติไม่ตรงกันไปไม่ตรงกันมาทำยังไงดีให้มันมาอยู่กึ่งกลางแล้วกึ่งกลางที่มันจะออกไปมันโอเคด้วยอะไรเงี้ยโหเรียนรู้เยอะมากจนแบบอะไรเนี้ยแล้วก็สุดท้ายอ่ะมันก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยค่ะคือเป็นชนุดมตอนนั้นมีกี่คนคนทำมี3คนครับแล้วก็มันมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวอีกเพราะเราก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าฉันจะเป็นตุ๊ดที่ร้องเพลงบล็อกเราก็จะคิดก่อนเลยว่าเขาโอเคไหมที่จะมีเราเป็นลีดเดอร์ที่จะเป็นแบบตัวนำในการร้องเพลงเพราะว่าเขาจะต้องแต่งตัวนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าโอเคมาเขาก็สนุกเอนจอยกับเขาอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นเรื่องเพศที่เราต้องคุยกันว่าแบบอยู่ออกไปกับเราแบบเนี้ยบางคนถ้าเขาไม่รู้อ่ะไม่ได้อดิเคทเขาอ่ะเขาจะคิดว่าอยู่ว่าเป็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลกระทบกับชีวิตอยู่ไหมเราก็นั่งถามเขา1เราจะได้สบายใจเขาจะได้สบายใจด้วยก็ทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะตอนแรกๆก็จะมีบ้างเหมือนกันที่พวกเขาก็จะโดนว่าแบบเอ้ยมือกลองน่ะเป็นตุ๊ดว่ะมืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบถูกเอี่ยวไปด้วยเพราะว่าเรานำพาไปแต่สุดท้ายก็คือโอเคอ๋อ
อันนี้เขินว่าสำคัญมากและคิดว่าเป็น power skills อันนึงที่ที่พัชชามีก็คือ leadership กับ collaboration สามารถ collab ได้ว่าเฮ้ย1คนกับอีก2คนที่แตกต่างกันมากเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วพออยู่ด้วยกันเนี่ยทำยังไงให้ balance และเข้าใจกันแล้วก็สามารถเป็น leader ด้วยได้ว่าเออเราจะ lead เธอไปทางนี้นะทางนี้นะถ้าเขินยกตัวอย่างอันนี้ขอแชร์กลับนะดีมากเลยค่ะกำลังจะถามขออนุญาต take space ตรงนี้นิดนึงตอนนี้เขินก็ทำเพลงกับพี่ๆจากอดีตวงเคียวเตกครับก็คือวง TKP collaboration เนี่ยสำคัญมากเพราะว่า3คนก็คือ3แบบเลยคนละที่เลยคนละที่เลยไม่ว่าจะเรื่องเรื่องเพศเรื่องรสนิยมเป็นทางดนตรีการแต่งตัวทุกคนทำงานอาชีพคนละแบบเลยแต่สามารถ collaboration มาอยู่ด้วยกันได้และที่สำคัญเลยอะ leadership skills ที่ดีอะมันไม่จำเป็นนะว่าใน1กลุ่มมันต้องมี leader 1คนอย่างเคยกับพี่ๆ TKP อย่างเงี้ยทั้ง3คนเป็น leader หมดแต่เป็น leader ในคนละจุดเพราะฉะนั้นเราแชร์กันก็รู้สึกว่าเออการทำดนตรีการทำวงหรือทำงานกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะครับ power skills เรื่อง collaboration กับ leader เนี่ยสำคัญมากสำคัญมากเลยพูดเรื่อง power skills เสร็จไปแล้วนะครับสิ่งที่เขินอยากรู้เขินขออนุญาตใช้คำที่พัชชานะวงร็อกที่มีนักร้องนำเป็นตุ๊ดใช่มีการตอบรับที่ไม่ดีไหมมีค่ะการตอบรับมีโอ้โหตอนแรกๆมาด้วยความที่มันก็อาจจะแปลกใหม่ด้วยความเป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความ aggressive ด้วยในตัวเนื้อเพลงเนี่ย aggressive เลยคอมเมนต์ดีก็มีแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ดีก็เยอะมากพอสมควรในตอนแรกๆก็จะแบบอีตุ๊ดนี่มันน่ากลัวจังเว้ยอะไรเงี้ยแบบแต่งหน้าอะไรเนี่ยหน้าตาน่ากลัวแม่งแบบอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเลยค่ะจนแบบเหมือนเดิมค่ะต่อให้เราแข็งแรงยังไงก็ตามโหยเราไม่สามารถแบบขนาดนั้นได้คือกระทบมาแล้วก็รู้สึกเลยรู้สึกก็เป็นวิธีการจัดการที่เราเคยใช้เหมือนเดิมกลับไปหาที่เซฟโซนแล้วก็ถามตัวเองใหม่เอาใหม่พัชชาแล้วกำลังทำในสิ่งที่เราชอบอยู่เพราะเคยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบางคนฟังเราคุยกันอย่างเงี้ยมันอาจจะฟังดูแบบมันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วพอมันฟังดูง่ายคนก็จะกดดันตัวเองว่าถ้าเกิดมันง่ายทำไมฉันทำไม่ได้เคยกับพี่พัชชาเนี่ยแชร์กันมาตลอดอยากคอนเฟิร์มนะครับว่าพวกเรา2คนอยู่ใน process ที่ทำตรงนี้ได้เวลารู้ตัวกันอยู่กับปัจจุบันแต่ก็ใช้ความพยายามแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตกับเวลาที่ผ่านมาซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับใน power skills นะครับกับเกี่ยวกับการ social และ culture awareness นะครับว่าการไม่ดูถูกคนอื่นไม่เหยียดคนอื่นและเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะทำ awareness กับ educate คนอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่อง gender diversity เรื่องการเหยียดอะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญมากเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคที่ทุกคนแตกต่างไม่มีใครหนึ่งต่อหนึ่งมันจะมียุคหนึ่งที่โลกพยายามจะบอกว่าสามีที่ดีต้องเป็นแบบนี้เป็นภรรยาที่ต้องเป็นแบบนี้เราเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างมันลื่นไหลมากครับและเราต้องมี awareness ว่าทุกคนแตกต่างตรงนี้ต้องขอฝากด้วยนะใช่ค่ะพูดถูกมากเลยจริงๆเขินก็เป็นคนชอบเล่น TikTok นะเห็นพี่พัชชาร้องเพลงตะกะแตนผูกโบใช่ค่ะวันนี้เราต้องทำเย้เราต้องทำมาแน่นอนขอบคุณครับได้เลยขอบคุณค่ะนี่คือน่ารักมากนะครับสุดยอดมากเลยตะกะแตนโยงโยงผูกโบทัดดอกจำปาตะกะแตนโยงโยงผูกโบทัดดอกจำปาเย้อุ้ยขอโทษนะคะถ้าวันนี้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาพี่พัชชาคิดว่ามีสกิลส์ไหนที่เราแชร์กันวันนี้ที่เป็น power skills อ่ะพี่พัชชารู้สึกว่าเออเก็ตแล้วอยากบอกน้อง Gen Z ว่าที่ว่าอันเนี้ยดีหรือไม่ดีหรือลองเอาไป apply ดูอย่างเงี้ยค่ะคือพอรู้สึกว่าการได้คุยกับตัวเองกลับมาถามตัวเองแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องรู้จักตัวเองจริงๆแต่ว่าต้องปล่อยให้มันตกตะกอนได้คุยกับตัวเองตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเองเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เราไม่จำเป็นต้องดีให้กับใครแต่เราต้องเป็นมนุษย์ที่เราภูมิใจให้กับตัวเองให้ได้ได้สมบูรณ์แบบซึ่งที่พี่ประชาพูดไปกี้นะครับก็คือ power skills ที่เป็น curiosity นะครับแล้วก็เป็น awareness ด้วยว่าเออตัวเองรู้สึกยังไงนะครับและที่สำคัญนะครับก็เป็น empathy แต่ไม่ใช่ empathy กับใครนะเป็น empathy กับตัวเองนี่แหละที่จะได้เข้าใจตัวเองใช่ค่ะวันนี้สุดยอดมากรู้สึกอิ่มเอิบใจมากเลยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงพี่พัชชาโหขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องเขื่อนมากนะคะมันเหมือนได้กลับมาพูดเรื่องราวตัวเองอีกครั้งนึงแล้วมันก็ได้เห็นว่าแบบเออขั้นตอนของชีวิตตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงได้แชร์ทุกคนผมคิดว่าแบบอย่างน้อยไม่มากก็น้อยก็ทุกคนอาจจะมีประโยชน์กับสิ่งที่เราแชร์ไปใช่ค่ะอย่างนั้นเราสัญญากันก่อนว่าจบจากรายการอันนี้ไปเราต้องมาเจอกันนะคะเจอกันนะได้นะคะอย่าลืมนะคะอันนี้สัญญากันออกสื่อเราทิ้งไม่ได้เทไม่ได้แล้วแน่นอนแน่นอนอ่ะต้องบอกกันนะคะว่าวันนี้เราพูดเรื่อง power skills เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น hard skills soft skills นะครับเรา cover กันไปเยอะมากแล้วก็มีคลิปก่อนๆด้วยที่พูดไปแล้วแล้วพี่พัชชาเนี่ยวันนี้เขาเล่าผ่าน lived experience
experience หรือประสบการณ์ชีวิตเขาให้ฟังเนี่ยซึ่งมีการใช้ power skill hard skill soft skills เยอะมากอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบที่อธิบายว่าอันไหนคืออันไหนแต่ว่าชัดมากเลยว่าใช้ skills เหล่านี้ในชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเลยคลิปวันนี้นะครับพี่หมวยก็เหมือนเดิมขอฝากว่า skills พวกนี้ไม่มีคำว่าผิดหรือถูกนะครับแต่อยู่ที่ว่าน้องๆพี่ๆหรือว่าคนวัยเดียวกันเนี่ยสามารถฟังแล้วก็อัพพลายกับตัวเองได้ยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะคะกับเรื่อง power skills นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พัชชามากเลยนะคะที่มานั่งคุยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราจะกันข้างนอกแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ก็ต้องบอกกันนะครับว่าใครที่สนใจโครงการ Learn to Earn นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Fan Page ได้เลยนะคะหมวยฝากด้วยนะคะก่อนไปนะครับหมวยก็ขอฝากเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งการภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศผ่านงานศิลปะ Pride Month of All Genders นะครับผ่านศิลปินรุ่นใหม่5ท่านนะคะทีคาวุฒิบุญวิจิตรนรพัฒน์สะอาทรทรัพย์นักรบมูลมนัสภรดาพัฒน์กุลปรีดาและนาริยาคงโนนนอกที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมศิลปะสื่อผสมและศิลปะการจัดวางและกิจกรรม Pride Wall ที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานศิลปะเพียงถ่ายรูปถ่ายในงานและส่งให้ทีมงานปริ้นท์เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์และเขียนข้อความส่งต่อให้กำลังใจแสดงพลังสนับสนุน LGBTQ+ community นะครับตลอดจน Pride Floorพื้นที่โอกาสที่เปิดเวทีให้ทุกคนเนี่ยได้มาแสดงความสามารถอย่างเป็นตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเล่นเต้นพูดได้อย่างอิสระณ New Gen Space Space for All Generation โดยมูลนิธิ SCG ชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3กรกฎาคม2565ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com youngthaiartistaward นะคะ